นี่ให้ดูเนื้อเปิดมาเยอะมากสวัสดีค่ะพบกับจันดีในรายการแอมจันดีค่ะวันนี้เราจะมาทำฟรุตเค้กต้อนรับเทศกาลคริสต์มาสกันค่ะฟรุตเค้กเมนูเนี้ยนะคะจะเป็นสูตรดั้งเดิมจากอังกฤษเลยค่ะอีของจันดีสอนมาอีกทีนึงค่ะเป็นการหมักผลไม้นะคะแล้วใส่ผลไม้เยอะมากหอมมากค่ะแล้วจะแบบโอ้ฟินมากเป็นฟรุตเค้กที่อร่อยสุดๆเลยค่ะทำง่ายด้วยถ้าอยากจะรู้ทางวิธีทำแล้วก็ส่วนผสมนะคะไปดูเลยค่ะขั้นตอนแรกค่ะจันดีจะใส่เป็นเนยเค็มลงไปที่นิ่มหน่อยแล้วค่ะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงค่ะตีจนส่วนผสมเข้ากันเป็นครีมขาวๆหน่อยค่ะตีประมาณสัก1นาทีอ่ะค่ะให้เข้ากันแล้วก็เนยขาวๆขึ้นหน่อยค่ะคราวนี้เราจะใส่เป็นไข่ไก่อุณหภูมิห้องลงไปตามด้วยกลิ่นวานิลาค่ะแล้วก็ตีส่วนผสมให้เข้ากันค่ะร่อนของแห้งค่ะผงฟูเกลือผงซินนามอนค่ะผงนัทเมดค่ะผงนัทเมดก็คือผงลูกจันทร์นะคะแล้วก็ร่อนลงไปเลยคราวนี้ก็แป้งเค้กค่ะร่อนทุกอย่างเข้ากันคนผสมค่ะตอนคนยังไม่ต้องเปิดเครื่องนะคะแค่แบบพอหมุนให้แป้งเขาเริ่มเข้ากันไม่งั้นจะฟุ้งมากเลยค่ะหายเข้าไปแล้วจะได้ไม่ฟุ้งค่ะคราวนี้ก็เปิดเครื่องได้เลยเป็นสปีดกลางได้ค่ะนิดเดียวพอเริ่มเข้ากันแล้วคราวนี้ค่ะเราจะใส่เป็นนมสดรสจืดค่อยๆใส่แล้วเปิดสปีดกลางไปเรื่อยๆนะคะผสมเข้ากันดีแล้วค่ะนี่มาดูเนื้อกันก่อนเนื้อจะออกมาเป็นแบบนี้นะจะไม่เหลวๆนะคะแล้วเนื้อค่ะจะต้องกลายเป็นแบบครีมเลยนะไม่เห็นเป็นริมไข่หรือว่าริมอะไรของทุกอย่างจะเป็นอุณหภูมิห้องค่ะเนียนกริบๆแบบนี้คราวนี้เราจะใส่ส่วนผสมเป็นผลไม้กันผลไม้ค่ะจะดีใช้เป็นผลไม้รวมเลยมีส้มที่จะดีหมักเอาไว้แล้วก็มีลูกเกดมีเป็นแบบมิกฟูดมีอะไรนะมีเดทมีอินทผลัมค่ะเนี่ยผลไม้เยอะมากเลยสูตรนี้มาจากอังกฤษค่ะแล้วก็อันนี้เราใส่เป็นถั่วตามชอบเลยค่ะใช้ชอบเป็นถั่วชนิดไหนอบก็ได้ของจะดีวันนี้เป็นอัลมอนด์ค่ะอบแล้วก็สับนิดหน่อยนี่เป็นแบบนี้เนื้อเค้กอ่ะจะประมาณแบบครึ่งนึงแล้วอีกครึ่งนึงเป็นถั่วกับเป็นผลไม้เลยล่ะคราวนี้เราจะคนผสมให้เข้ากันผลไม้เยอะมากสูตรนี้ทำแล้วจะอร่อยมากเลยค่ะทำแล้วอย่าเพิ่งทานเลยนะคะทำแล้วเก็บสักอาทิตย์นึงแล้วค่อยทานจะยิ่งเข้าเนื้อมากๆเลยส่วนผลไม้เนี่ยค่ะจะดีก็หมักข้ามเดือนเอาไว้เลยแหละสมมติจะดีจะทำช่วงคริสต์มาสจะดีก็หมักไว้ตั้งแต่เดือน11เลยผลไม้เขาจะเข้าเนื้ออร่อยมากๆตอนนี้กลิ่นหอมมากเป็นกลิ่นแบบซินนามอนนัทเมดแล้วก็ผลไม้โอเคเข้ากันดีแล้วค่ะให้ดูเนื้อนี่เนื้อจะเนียนแล้วเป็นผลไม้ยิบยิบยิบสวยมากเดี๋ยวไปตักใส่พิมพ์กันตักใส่พิมพ์กันวันนี้จะดีใช้เป็นพิมพ์ฟอยล์ค่ะชิ้นนี้จะครึ่งปอนด์ครึ่งปอนด์ก็ประมาณสัก250กรัมช่างเลยเดี๋ยวจะดีจะเอาเข้าอบค่ะที่ไฟ175องศานะคะเป็นไฟบนไฟล่างส่วนเวลาเนี้ยค่ะอยู่ที่ขนาดชิ้นถ้าชิ้นเล็กของจะดีอย่างเงี้ย25นาทีถ้าชิ้นใหญ่ขึ้นมาก็ประมาณ30นาทีค่ะลองเช็คสุกดูเอาเข้าอบแล้วเดี๋ยวกลับมาดูกันอบสุกเรียบร้อยแล้วค่ะชิ้นเล็กอยู่ที่ประมาณ25นาทีชิ้นใหญ่ประมาณ30ค่ะก็บวกลบไฟแต่ละบ้านเนาะแล้วตอนนี้จะดีมีเป็นสเปรย์เหล้าลำค่ะใช้เป็นเหล้าลำฉีดๆตอนที่เพิ่งอบออกมาเสร็จใหม่ร้อนๆเลยนะคะเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เขาจะระเหยไปแล้วก็เหลือแต่ความหอมๆเนี่ยตอนนี้รู้สึกถึงความหอมมากฉีดไปเลยโอเคเรียบร้อยแล้วพักไว้ให้เย็นอีกนิดนึงประมาณสัก10นาทีเดี๋ยวมาแต่งหน้ากันค่ะพักประมาณสัก10นาทีให้เขาแบบเย็นลงมานิดนึงอะค่ะแต่ว่าไม่เย็นสนิทนะคราวนี้จะดีจะทาเคลือบหน้าให้เป็นใสๆด้วยแยมแอปริคอตค่ะร้านอุปกรณ์เบเกอรี่มีขาย
ทาเขาจะเงาๆสวยๆเลยค่ะเงาวิ้งสวยมากคราวนี้ก็แต่งกันค่ะจะดีจะมีเป็นส้มตัวนี้จะดีใช้เป็นส้มนาเวลเชื่อมค่ะจะดีเชื่อมเองแหละหรือว่าซื้อก็ได้มีขายเหมือนกันแล้วก็ตามชอบเลยใครชอบเป็นผลไม้ชนิดไหนจะเก็บทานได้นานมากเลยนะคะเก็บเป็นเดือนก็ไม่เสียนะเค้กชนิดนี้ค่ะแต่ว่าอร่อยสุดทานวันที่7ของการทำจะอร่อยที่สุดเขาจะแบบเข้าเนื้อละแต่งผลไม้เสร็จคราวนี้ก็เคลือบใส่ข้างบนเหมือนเดิมค่ะอีกชั้นหนึ่งเขาจะได้เป็นแบบเงาๆแล้วเคลือบอย่างนี้ค่ะ1คืออร่อยขึ้น2คือจะทำให้เก็บได้นานมากเลยค่ะเป็นเดือนๆเก็บได้เลยทาทุกชิ้นกันสีสันน่ารักมากเลยเนาะคริสต์มาสมากเลยใครอยากลองชิมฝีมือจะดีก็แอดไลน์มาได้นะคะจะดีขึ้นไลน์ไว้ให้เรียบร้อยแล้วค่ะสั่งล่วงหน้านิดนึงนะเพราะว่าเขาต้องทำแล้วก็พักไว้นิดนึงถึงจะอร่อยค่ะต้องหมักผลไม้ด้วยฉ่ำมากเนื้อเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเมนูฟรุตเค้กค่ะหอมสุดๆค่ะทำง่ายไม่ยากเลยค่ะลองทำกันดูนะคะแล้วก็เมนูหน้ามาลุ้นกันค่ะว่าจะดีจะทำเมนูไหนถ้าใครอยากชิมฝีมือจะดีก็แอดไลน์ได้เลยค่ะตรงนี้ค่ะชิมกันนะ